ก็วันนี้มาออกกองนะครับก็มาเจอเดเยอร์ครับแต่ก่อนที่จะมาเจอเดเยอร์เนี่ยก็จะเจอไม่เสียงเสียงก่อนมีอยากเทสไหมพี่มาครับคิวนำสมมุติเดี๋ยวไม่มีข้อมูลที่อะไรเอ้าที่รู้จักวันนี้ไม่เปิดหน้าเนาะไม่ได้แต่งหน้าน่าจะเพลงนั้นเพลงคือไม่รู้จำไม่ได้แบบแน่นอนแต่ว่าเพลงที่แบบอยู่ในใจก็คืออะไรนะเจ็บติดความเจ็บปวดค่ะเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักวงแบบนี้แบบนี่แหละซาวด์ที่แบบเราชอบเราเป็นคนเล่นกีตาร์อยู่แล้วด้วยคือพูดตามจริงนอกจากอีโบนเนี่ยซึ่งเจอแต่ตามงานคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ER กันทั่วไปอ่ะไม่ได้สัมภาษณ์เยอะเพราะรู้สึกแบบว่าเนี่ยจัดคนเนี่ยพี่แบทจัดคนเหมือนกันอ่ะไม่ได้จัดคนแต่แบบไม่อยากสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าคือมันเล่นจัดคนอ่ะคือเดี๋ยวเยอะไม่เราไม่ได้พิศวาสอะไรไปเยอะอ่ะหุ้ยไม่รักหรอเออเราคือแบบมันไม่ได้แบบเขาไม่หล่ออ่ะเขาหล่อไม่ไหมครับไม่อินไม่ถ้าแบบว่าถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นเป้เงี้ยอ่ะได้เพราะว่าอันนี้คือเป้หล่ออ่าอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าเป็นพี่บอยตรายเนี่ยก็คือผัวก็คือได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีแพชชั่นอะไรแบบนี้มั้ยแต่ว่าถามว่าชอบฟังเพลงเยอะไหมชอบฟังหรือ A few moments laterระหว่างรอเดยเยอร์มานะครับผมก็เดินมาหาเลยกินที่ตลาดบองมาเช่นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านแต่ว่าที่บอกว่าไม่ได้อะไรกับเดยเยอร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบผลงานเขาชอบเพลงเขาแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ฉันอยากเจอเดยเยอร์เหลือเกินฉันแบบเวลาเดยเยอร์มีเพลงใหม่หรืออะไรมาเนี่ยฟังหรือตามเพราะว่าตามตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วประมาณนี้อะไรเงี้ยฮะบอลลิงครับกะหรี่ปั๊บอร่อยมากครับอยากให้มาลองครับความรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะพูดว่าน่าจะเป็นภูมิประกอบมันแย่เขาตอบเขาเซ็งโอ้โหพี่ภูมิตอบอะไรขายวิญญาณให้ซาตานได้นี่ขายไหมฮะไม่ขายแต่ให้ฟรีเลยช่วยรับไปทีได้โปรดเขาไม่ขายกันที่ไหนล่ะครับนั่นเองครับเป็นคำถามที่ผมถามมามันต้องไปสิทธิ์แยกประชานุกูลก็ได้นะเออครับอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ที่ไหนโปรดบอกลูกลูกจะตามหาครับผมที่ไหนกูไม่ได้เอาไปแล้วหนักหนักตั้งแต่เริ่มแล้วทรมานจิตใจไม่ไหวหายแต่วันนี้ได้สัมภาษณ์ก็รู้สึกสนุกก็คุยดีคือพอได้สัมคือเรารู้อยู่แล้วว่า
ถ้ามาสามเนี่ยเราจะได้อะไรประมาณไหนจับปลายเพียงแต่ว่าเขาอะให้เรามากกว่าที่เราคาดหวังก็ถือว่าเกินในสิ่งที่โอเคแบบเฮ้ยกูอยู่ไหนมากูไม่เคยฟังเพลงนี้หรอไม่เคยฟังแนวนี้หรอตัวเองพูดยังไงบ้างเนี่ยเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไงตอนอยู่ครั้งแรกพี่คีบอกว่าไม่เคยฟังไหนเยอะใช่แล้วตอนนี้ก็พอได้ฟังปุ๊บแบบเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักหรอกูไปอยู่ไหนมาวะทำไมไม่เคยฟังเพลงแบบนี้อ่ะว่าบ้านเรามีวงเล่นอย่างนี้ด้วยหรอถ้าภาวนาได้จะภาวนาว่าภาวนาว่าขอให้แฟนมาหาอูเดเยอร์หรอไหมหล่อระบุกันอ่ะหล่อหล่อทุกคนเลยแฟนก็หล่อแฟนระหว่างที่คุยก็เลยรู้สึกว่าเอาตอนแรกที่จะตั้งไว้แค่นี้เดี๋ยวก็เอาบทสัมภาษณ์มาใช้ยังไม่กดสต็อปเลยนะก็รู้เที่ยงแต่ว่าสุดท้ายคนที่ตัดมาใช้คือกูไงสุดท้ายมันก็ไม่มีในคลิปหรอกก็ประทับใจแล้วก็เลยต้องปกติเนี่ยก็สุดท้ายก็แย่งฉันบกคุยตลอดเนาะเป็นคนที่เหี้ยสุดท้ายวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันได้ดีนะครับกับบล็อกวันนี้นะบล็อกสู้ชีวิตไม่ใช่สิมันชื่ออะไรเนาะรายการบล็อกออกกองสู้ชีวิตวันนี้มาเจอกับเดเยอร์ครับจบแล้วครับกลับบ้านครับเจอกันบล็อกหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ฝนไม่ตกเย้และต่อให้ฉันมันคงเมื่อไรขับไปรักที่โดนทำร้ายต้องทำอย่างไรต่อไปรักที่ตายไปแล้วจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา